จังหวัดตากประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโรคโควิด -19 ในคนขับรถที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในสถานกักกันแห่งรัฐค่ะที่ห้องประชุมตักสินมหาราชชั้น5ศาลากลางจังหวัดตากนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโรคโควิด -19 ในคนขับรถที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในสถานกักกันแห่งรัฐโลโคลควอเรนทีนโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการดังกล่าวจังหวัดตากโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโรคโควิด -19 จำนวนเงิน30ล้านบาทจากกระทรวงมหาดไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโรคโควิด -19 ในคนขับรถที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในสถานกักกันแห่งรัฐซึ่งการดำเนินการจะมีการจัดบริเวณการคัดกรองที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เป็น3จุดคือ T1 M1 และ M2 และที่สถานกักกันแห่งรัฐอีก1จุดโดยจุด T1 คือจุดลงทะเบียนรถที่มาจากฝั่งไทยเพื่อเข้าไปแลกเปลี่ยนสินค้าในเซฟตี้โซนจุด M1 คือจุดที่มีการตรวจคัดกรองโควิด -19 คนขับรถขาเข้าชาวเมียนมาและชาวไทยด้วย PCR และจุดที่ติดตั้งโปรแกรม DDC Care ในการติดตามตัวพนักงานคนขับรถคนไทยจนครบ14วันและจุด M2 คือจุดนั่งพักของพนักงานขับรถชาวเมียนมาระหว่างรอการขนถ่ายสินค้านอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมต่อข้อมูลของจุดบริการฝ่ายสาธารณสุขทั้ง3จุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการถ่ายรูปยืนยันบุคคลเชื่อมต่อระบบห้องปฏิบัติการทำให้สามารถรายงานข้อมูลติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโรคโควิด -19 ในคนขับรถที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในสถานกักกันแห่งรัฐเพิ่มขึ้นและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรายละเอียดโครงการไปจัดทำ TOR รูปแบบรายการและราคาให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์ก่อนส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากรวบรวมนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป